และความคืบหน้าของคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลแม้ว่านี่คือชื่อใหม่นะครับเดิมคืออีกชื่อหนึ่งนวรินทร์นะฮะเป็นศิษย์เก่ามาบูรพาด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยโอเคประเด็นต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ว่าตอนนี้คุณเป็นส.ส.มีคนตั้งคำถามว่าถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยเป็นนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยได้พบว่ามีการเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่เขาตั้งคำถามว่าเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่มีการจับใบดำใบแดงหรือเปล่าอยู่ในขั้นตอนหรือมีข้อยกเว้นใดๆแล้วล่าสุดเนี่ยที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยไปร้องเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบเรื่องนี้ในมุมมองของคุณเรืองไกรมองว่าคุณจิรัตน์หนีทหารจริงหรือเปล่าวันนี้พูดคุยกันนะครับทางโทรศัพท์ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเป็นเหตุทำให้ไปร้องเขาคะคุณเรียงไกรขาคือได้มีคนมาบอกนะครับมันเมื่อสักประมาณกรกฎาคมกันยาอะไรสิงหากันยาปีที่แล้วอ่ะค่ะเข้าใจว่าวันนั้นคนเยอะแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเราไปอวยพรวันเกิดลุงป้อมเมื่ออะไรอย่างหนึ่งนะท่านตวิทย์อ่ะวันเกิดท่านเดือนสิงหาแล้วมีคนพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาครับนะครับก็คงจะคนแถวบางประโคง8ริ้วอะไรนั่นแหละเขาบอกเอ๊ะที่ร่างกายมันมีเรื่องอย่างเงี้ยมันตรวจยังไงผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันมีพยานหลักฐานเนี่ยนะครับก็ลองเอามาดูนะครับทีนี้พอเราเห็นไอ้หนังสือเลขคดีอ่ะหนังสือที่เป็นในการสืบสวนเมื่อเช้าผมส่งสื่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพอเรามาตรวจเมื่อมันมีคำพิพากษาในคดีที่เขารายงานแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่ควรจะนำไปสู่การตรวจสอบได้นะครับผมนึกร้องเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ประเด็นมันก็คือเรื่องสต.9 สต.43เนี่ยแหละว่ามันมีตัวจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ถึงร้องไปทั้งทางท่านนายกกับทางสภาด้วยผมนำหนังสือไปสองทางนะครับแล้วก็ขอให้คุณจิรัตน์เนี่ยแสดงพยานหลักฐานออกมาเรื่องนี้คล้ายๆกับสมัยนายกอภิสิทธิ์อ่ะสมัยก่อนที่เราก็ตรวจกันไปตรวจกันมาเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เป็นเหตุที่เราตรวจนะครับทีนี้ในหนังสือที่เราเห็นเล่มคดีเนี่ยมันจะเป็นชื่อนวรินทร์ทองสุวรรณนะฮะจะเป็นชื่อเดิมแต่ว่ามีตัวหนังสือเขียนมีลายมือเขียนว่าเป็นจิรัตน์นะครับไอ้บังเอิญผมเก็บข้อมูลของทุกคนอยู่แล้วไอ้บัญชีปปช.เนี่ยผมก็ไปพลิกดูในบัญชีปปช.เพราะว่าคุณจิรัตน์เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อเดิมคือนวรินทร์ฉะนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งเถียงกันในติ๊กต็อกที่พูดกันทุกวันนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะคุณจิรัตน์เขายื่นปปช.ไปแล้วว่าเขาชื่อเดิมชื่อนวรินทร์ก็คือยืนยันว่าใช่ก็ลายมือเขาเองนะครับทีนี้ตอนนี้คุณเรืองไกรได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่ในการจะยืนยันว่าเขาได้เกณฑ์หรือไม่ได้เกณฑ์ไอ้เกณฑ์ไม่เกณฑ์มันอยู่ที่วันนั้นงบประมาณพอดีทางกระทรวงกลาโหมเข้ามาผมก็เลยทวงเรื่องนี้กับผบ.ตบ.ค่ะว่าเรื่องนี้เนื่องจากผมร้องไปที่นายกใช่ไหมทางสำนักงานปลัดก็ตอบกันมาว่าส่งเรื่องให้กลาโหมไปนะครับผมก็เลยถามนั่นว่าท่านไปดูแล้วได้ผลเป็นประการใดเนี่ยก็แจ้งกรรมธิการกลับมาด้วยเราก็ทวงตรงนั้นน่ะแกเรื่องนี้นะครับแล้วส่วนไอ้เรื่องบัตรเรื่องอะไรเนี่ยมีคนส่งเราเห็นแล้วละบัตรเลข13หลักอะไรเนี่ยแต่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็เลยไม่อยากจะส่งสื่อไปนะครับแต่เจ้าตัวเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไปไม่ทันแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปจับใบดำใบแดงตามปกติแล้วเขาได้เสียค่าปรับอะไรต่างๆนานาอันนี้เนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนครับตามหลักฐานคือจริงไม่จริงเนี่ยผลสุดท้ายมันจะอยู่ที่ใบสต .43 นะว่าออกชอบหรือไม่ชอบมาไอ้ต้นเรื่องเนี่ยมันต้องอยู่ที่ทหารที่สัตว์สตรีแน่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องยันสองฝ่ายไอ้ที่ร้องไปที่กองทัพมันก็คือให้ไปตรวจหลักฐานต้นขั้วที่สัตว์สตรีว่ามีหรือไม่แต่อีกด้านหนึ่งก็คือที่ถืออยู่เจ้าตัวถืออยู่เนี่ยเหมือนของผมก็มีตัวสต.43อยู่กับตัวเนี่ยเขาได้นำมาโชว์ไหมฮะใบที่ว่ายืนยันเนี่ยก็คุณจิรัตน์ต้องเอาออกมาสิถ้ามีให้เอาออกมาถ้ามีก็เราเอาออกมาแล้วมาสอบยันว่าของเท้าเนี่ยตรงกับต้นขั้วหรือไม่ตรงกับต้นขั้วยังไงครับ
เอาแล้วเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีจริงๆมันดูง่ายมากเนี่ยถามคุณเรืองไกลมันจำเป็นต้องไปร้องเลยหรือทำไมทหารไม่ติดตามแล้วก็ติดต่อเจ้าตัวโดยตรงล่ะทำไมต้องให้คนไปร้องแล้วมันจะเข้าข่ายการผิดความเป็นส.ส.ไหมก็การแจ้งพยานหลักฐานพวกนี้คือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายถูกไหมมีเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรเนี่ยที่ในข่าวก็บอกว่าสอบจริยธรรมกันนะครับก็อยู่ที่ตัวคุณจิรัตเองอ่ะที่ไปออกกับคุณสรยุทธ์ก็ดีคนนั้นก็ดีหรือคนอื่นที่พูดก็ดีอ่ะผมบอกไอ้หลักฐานเนี่ยมันมีพอร้องแล้วก็แสดงตนเท่านั้นเองถ้ามั่นใจว่าเอ้ยผมไปครั้งแรกผมไปไม่ทันศาลนึงสั่งลงโทษตอนหลังผมไปทันผมเพิ่งได้ใบสอต .43 มาอันเนี้ยก็เอามาแสดงเท่านั้นเองแล้วก็บอกเอาไปตรวจได้เลยเหมือนคู่ฉบับโฉนดที่เราถือเนี่ยนะฮะถ้าเป็นโฉนดที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไปสอบกันกับคู่ฉบับต้นฉบับเนี่ยที่สำนักงานที่ดินมันทำได้อยู่แล้วทีนี้ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยทำไมไม่ตอบถามแค่นี้แหละถ้าสมมติว่าเขาหนีทหารจริงเนี่ยมันจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ไหมคะคือโดยไอ้คุณสมบัติตามมาตรา98ของรัฐธรรมนูญไม่มีบัญญัติเรื่องนี้นะครับแต่โดยคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วมีพฤติการนะผมถึงชมคุณนาทีพักไงสสพักเดียวกันเนี่ยที่พอไปเมาแล้วขับก็แสดงความรับผิดชอบแล้ววันนี้ก็มานั่งกรรมาธิการงบประมาณอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยนะครับคือไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนะครับแต่คนที่มีพฤติการหรือว่าเคยทำผิดแล้วยังกอดตำแหน่งอยู่อะไรเงี้ยการเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่พรรครุ่นใหม่ที่ประชาชนชื่นชอบเนี่ยไอ้เรื่องมาตรฐานพวกนี้มันต้องสูงไม่ใช่มาอธิบายกับสื่อกับนู่นแล้วก็นักข่าวก็มาถามกลับมาถามย้อนมาถามผมอีกผมก็เลยงงเอ๊ะเรื่องนี้มันกลับมายังไงใช่ไหมเมื่อเช้าก็เลยส่งเรื่องให้แต่ตัวคุณจิรัตเองเนี่ยเอาพยานหลักฐานขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเรียนมอบูรพาหรืออะไรตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแต่ไอ้พยานหลักฐานเนี่ยการเป็นทหารกองเกินปลดทหารกองเกินเนี่ยเรายังต้องรับใช้ชาตินะถ้ามีสงครามเนี่ยจนอายุ60อ่ะอันนี้ต้องแสดงสิถ้าคุณชอบไปตรวจกองทัพคุณแสดงเหมือนว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายตามใดที่กฎหมายเกณฑ์ทหารยังไม่ยกเลิกเราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามถูกไหมล่ะทีนี้อาจจะมีคนบอกว่าเพราะเขาคิดจะเข้าไปตรวจสอบบ้านทหารหรือเปล่าคะถึงได้มีเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณจิรัตขึ้นมาไม่เกี่ยวเลยตอนตรวจบ้านพักท่านนายกเนี่ยนะค่ะนายกประยุทธ์เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เสนอช่วยบอกเนี่ยนะครับตอนนั้นคนอภิปรายเรื่องนี้คุณเจี๊ยบอมรัตน์นะครับผมเป็นคนบอกเองว่าดูยังไงผมยังไปบอกกรรมาธิการของพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าไอ้ไปตรวจดิบ้านเขาอยู่ตรงไหนทางไหนก็เอามาอภิปรายมันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะรู้ข่าวเรื่องคุณจิรัตน์แล้วจะร่วมปีมั้งเพราะฉะนั้นผูกโยงเรื่องนี้ถ้าไล่เรียงอันนี้ไม่เหมาะสมแต่ถึงจะบอกว่าเอ้ยเพราะมันเรื่องนี้เปล่าแต่คุณก็ควรจะแสดงพยานหลักฐานที่อยู่กับตัวมันมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าเอ้ยถ้าคุณเรียนหนังสือชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ต้องเอาขึ้นมาถูกไหมฮะค่ะก็แปลว่ากรุณาอย่าโยงคนฐานะแล้วก็พยายามแสดงความโปร่งใสเนี่ยเมื่อคุณถูกสังคมสงสัยมีหน้าที่พิสูจน์ฮะไม่ใช่มีหน้าที่บ่ายเบี่ยงคือต้องพิสูจน์ว่าตัวเองได้เกณฑ์ทหารมาจริงเพราะจริงๆแล้วมันก็มีเอกสารที่จะยืนยันเป็นหลักฐานได้ดังนั้นใครก็ตามที่ไปโยงว่าคุณเรืองไกรร้องก็เพราะว่าเขาคิดจะไปตรวจบ้านทหารก็แปลว่าไม่ควรจะโยงเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะไม่ควรอย่างยิ่งเพราะผมเนี่ยเป็นคนแนะนำเองว่าบ้านพรรคประยุทธ์นายกเนี่ยอภิปรายยังไงดูยังไงเนี่ยก็ยังมีรูปถ่ายผมเนี่ยคนก็ไปเอารูปผมนั่งคุยกับคุณอมรัตน์ในห้องอาหารนั่นแต่ว่าผมไปขโมยข้าวหลวงเนี่ยก็เนี่ยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีหลักฐานการติดต่อซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับจะมาบอกว่าเอ้ยเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนผมเนี่ยคนอยากตรวจสอบผมก็ตรวจที่คุณหาว่าผมเป็นกรรมธิการรับรถเบนซ์ก็เมียผมซื้อให้ผมมันผิดตรงไหนผมก็ยังงงอยู่ แต่ผมก็ยินดีให้ตรวจสอบนะ ผมก็เอาเช็คเอาอะไรมาโชว์ถือแล้วผมก็ส่งปปช.ไปหมดปปช.อยากถามอยากตรวจผมก็ให้ดู
ครับไม่มีอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้คนก็ไปร้องเราก็พยานหลักฐานเราครบเราก็ไม่ได้ห่วงไงเอาล่ะครับคุณเรืองไกรครับนะตามติดเรื่องนี้อยู่นะครับตามติดเรื่องนี้อยู่แล้วก็แปลกใจคือถ้าเข้าหนีทหารจริงเนี่ยจริงๆก็แปลกว่าแล้วเขาจะมาพูดเรื่องของทหารให้เข้าตัวเองทำไมนะอันนี้เราตั้งคำถามนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าคุณมีสอดอ43จริงคุณต้องเอามาโชว์ใช่ไหมคือไอการตรวจว่าทหารเป็นอย่างนั้นงบเป็นอย่างเงี้ยมันตรวจสอบได้นะครับแต่การกระทำของคุณเนี่ยมันคนละเหตุเรื่องนี้ก็ต้องรอตรวจสอบค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณเดือนกายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับก็คุณจิรัตน์จะเอาหลักฐานออกมาเท่านั้นก็จบครับคุณเดือนกายเรียกร้องให้คุณจิรัตน์งัดหลักฐานออกมาตอบสังคมวันนี้ขอบคุณนะครับคุณเดือนกายครับครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงครับอาจารย์ครับคือคนเราเวลาโดนกล่าวหาเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ควรจะชี้แจงในเรื่องนั้นหลายครั้งคนที่สู้ผิดสมมติว่าพี่กล่าวหาท็อปท่านที่ท็อปบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นการกล่าวหาท็อปบอกอาจารย์มีสิทธิ์อะไรมาตรวจผมมีนะกฎหมายนี้ใช้ไม่ได้คนคนนี้ไม่มีสิทธิ์มาตรวจสอบหรือบางทีนะเคยเห็นไหมเวลาถ้าคนคนหนึ่งไปกล่าวหาใครสักคนหนึ่งแต่เขาเลี้ยงลูกไม่ดีมันจะบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าไปเลี้ยงลูกให้ดีก่อนเถอะแล้วเขามาว่าเขามันเกี่ยวอะไรเขาจะเลี้ยงลูกยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งตัวเองทำอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งบางทีลูกอาจจะไม่ได้ดีเท่าลูกคนอื่นที่เขาเป็นคนอบรมคือเขาด่าว่าคุณขับรถไม่ดีคุณก็ต้องชี้แจงว่าคุณขับรถดียังไงไม่ใช่บอกมาว่าผมขับรถไม่ดีไปเลี้ยงลูกให้ดีก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคนคนนี้มาตรวจสอบผมมีสิทธิ์เหรอหรือบอกเนี่ยการที่ผมโดนอันนี้แสดงว่ากฎหมายมีปัญหาไปแก้กฎหมายสิคนประเภทนี้มีเยอะมากอันนี้เขาเรียกตรรกะพิการครับท่านผู้ชมต้องติดตามข่าวกันต่อนะฮะถึงจะสามารถไขความลับอย่างกระจ่างมันก็ต้องไขมาจากตัวคุณจิรัตน์นั่นเองนะครับ